ปีที่แล้วดูว่าเมษาไม่ใช่ไม่ใช่ปีพุทธศักราช2552ดูว่าเมษาเปลี่ยนเป็นงานตลาดเป็นไบนารีวีสตรองเบิกกึ่งขายได้เยอะๆนะครับปีที่สองก็ขายได้ประมาณ200ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ผมอยู่ท่านมาตั้งแต่ก่อตั้งก็ตอนนี้คุ้นเคยแล้วซาโจ้มีความประทับใจในเรื่องของสินค้าเบต้าคูแคร์หรือมะโฮเนี่ยเนื่องจากว่าพ่อตานะครับป่วยเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหรือกินอาหารเสริมตัวอื่นยังไงก็ไม่ดีขึ้นหลังจากนั้นมาเจอมะโฮนะครับด้วยการแนะนำจากเพื่อนซึ่งเป็นผู้หารชาวญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยอยู่บริษัทฮอนด้านะครับเมื่อทานไประยะหนึ่งแล้วเบาหวานเหลือ200กว่าก็ถือว่าเป็นเคสที่ซาโจให้ความสนใจก็เลยไปติดต่อตรงกับที่โรงงานก็คือบริษัทแม่ของเราปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนำเข้าสินค้าตัวนี้แล้วก็เกิดมาเป็นแคสไทยแลนด์จนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องที่2ที่ซาโจได้พูดไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลินิคอลทรายก็หรือการทำวิจัยนะครับกับคนป่วยครับเราเพิ่งได้เคสจากคุณหมอมาเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าผลการวิจัยเป็นที่น่าพึงพอใจ9เคสทั้งหมด2เคสเป็น HIV นะครับ HIV เนี่ยปกติแล้วค่า CD4 ของคนปกตินะครับมันต้องอยู่ที่600หลังจากกินมะโฮไป6เดือนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็600กว่ากว่าอันนั้นเนี่ยระดับคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นการบ่งชี้ทางการแพทย์กลับมาเป็นปกตินะครับสามารถกลับไปทำงานได้แล้วก็ผลมีมะเร็งโพรงจมูกแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อนะครับที่ผลงานวิจัยออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจเหมือนกันนะครับหรือรวมถึงเบาหวานก็เป็นที่น่าพึงพอใจเพราะนั้นเนี่ยหนังสือศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิจิตรนะครับหรือว่าพันตำรวจเอกเภสัชกรหญิงวิภาศีนะครับกลุ่มของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหรือมหิดลเนื่องจากว่าเรากำลังจะขยายฐานจากเมืองไทยไปอีกหลายๆประเทศซึ่งปัจจุบันมี2ประเทศแล้วถ้าเกิดสื่อมวลชนหลายๆท่านทราบแล้วตรงนี้มีที่ลาวแล้วก็มีที่กัมพูชานะครับก็ขยายจำหน่ายใหม่ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโดยการนำเข้าของคุณหมอนะครับโรงพยาบาลที่คุยไว้ก็ต้องขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อเนื่องจากว่ายังอยู่ในกระบวนการติดต่อแล้วก็การได้รับการอนุญาตจากทางโรงพยาบาลที่จะนำเข้าไปสร้างสูตรแทนนะครับคุณขออนุญาตจำไม่ได้นะครับแล้วก็คณะทำงานอีกหลายๆท่านเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์คนไข้ที่เราได้มาก็เป็นกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลน้ำขุ่นนะครับแล้วก็หลายๆโรงพยาบาลรวมถึงสมาชิกของบริษัทรวมถึงผู้ป่วยเพื่อมายืนยันผลที่ได้รับแล้วเป็นบวกครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้จะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เช่นน้ำท่วมหรือว่าสึนามินะครับแต่เทียบจากยอดปี2553นี่เราเจริญเติบโตขึ้นอีก 160% ครับก็เรามุ่งเน้นการขยายเครือข่ายไปที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กัมพูชาซึ่งที่ลาวเนี่ยขยายมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ที่มาเลเซียในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการระบบฝึกอบรมของบริษัทที่จะจัดทำให้กับทางผู้นำและสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็คือให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันก็ได้ยอดฝีมือเข้ามาช่วยหลายรายนะครับจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายๆค่ายนะครับสมาชิกหรือแม่ทีมจากหลายๆค่ายก็เข้ามาร่วมงานกับบริษัทครับครับเคสเป็นเขาเรียก clinical trial หรือ clinical study ก็คือการนำสินค้าของบริษัทซึ่งมีชื่อว่ามะโฮหรือเบต้ากลูแคนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปทำการทดลองร่วมกับผู้ป่วยนะครับโดยงานวิจัยเนี่ยทางกลุ่มของคุณหมอนะครับและผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นผู้รับรองผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ HIV นะครับมี2เคสที่ CD4 เนี่ยกลับมาเป็นค่าปกติแล้วสามารถกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะครับหรือมะเร็งปอดเป็น terminal case ขั้น4ก็สามารถกลับไปเป็นปกติได้นะครับแล้วก็มะเร็งโพรงจมูกโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับตอนนี้ก็คือเบต้ากลูแคนเนี่ยช่วยให้หลายๆคนเข้าไปกลับไปสู่สิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรับประทานนะจนมาถึงเขารับประทานแล้วเนี่ยมันมีคุณค่ากับเขามากนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเรียนว่าทานร่วมกับยา
ไม่ได้แต่เบต้าคูแคนหรือมาโฮอย่างเดียวครับครับจริงๆแล้วเราเข้าคิวอยู่ที่อย.อีกประมาณ4ตัวนะครับก็เป็นกลุ่มอาหารเสริมทั้งหมดนะครับคิดว่าน่าจะเร็วที่สุดอีกตัวนึงที่คลอดออกมาคือเบต้ากลูแคนแต่ว่าจะเป็นผสมเบอร์รี่ซึ่งช่วยบำรุงเรื่องของสายตาแล้วก็ผิวพรรณแล้วก็ระบบสมองนะครับมีรสชาติปัจจุบันเนี่ยมะโฮหรือเบต้ากลูแคนตัวนี้เนี่ยจะเป็นธรรมชาติล้วนจะไม่มีรสชาตินะครับแล้วก็อื่นจะเป็นกลุ่มของชื่อสินค้าคือไวท์ครอสนะครับก็เป็นเรื่องของแคลเซียมนะครับแล้วก็ยังมีกาแฟที่ผสมเบต้ากลูแคนเข้ามาอีกปีนี้เราตั้งเป้าไว้555ล้านจากปีที่แล้วที่เราทำเป้าได้330ล้านแต่ก็ต้องยอมรับว่าตามขอบเป้าที่ผมเรียนแต่แรกนะครับแต่555ล้านเนี่ยสัดส่วนก็คือว่าส่วนหนึ่งจะไปอยู่ที่ต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่เมืองไทยพร้อมกับสินค้าที่จะลำเลียงเข้ามานะครับซึ่งทางโรงงานหรือทางบริษัทแม่เนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ยินดีสนับสนุนเราครับที่สำคัญงานนี้ทางบริษัท cat.com ยังได้มีการมอบของที่ระลึกพร้อมแจกโชคแก่สื่อมวลชนที่โชคดีจากการจับรางวัลอีกด้วยบริษัท MacBook Exhibition นำโดยมิสเตอร์ไมเคิลวินตันผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า Farmer Fair Thailand 2012เป็นครั้งแรกในประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2555ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยการจัดงาน Farmer Fair Thailand 2012เป็นการนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทางออกที่เหมาะสมในต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สาธารณูปโภคสนามบินและการผลิตทั่วไปMy name is Michael Wolf. I am the Executive Director for MacBooks. I'm going to speak to you today, give you an overview of MacBooks exhibitions, the shows that we run, the regions that we work in, and also the industries that MacBooks organises exhibitions in. I'm also going to speak to you more specifically about 2012. ครับ คุณ ไมเคิล ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ที่นะครับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็เพื่อตอบสนองตลาดทางอาเซียนนะครับโดยที่ว่า Yes, I can hear in. We work worldwide. Out of those, Asia and USA and Brazil. With regards to the sectors that we work in, I've already mentioned that we are converting packaging, but they're quite often very industrial and niche markets.Publishing activity that this organisation does are sector reports. We write and produce white papers for the different industries that we run exhibitions in. Okay, the reason we brought Fastener Fair to Thailand, the obvious strength of the Thai market is the automotive, the electronic construction and future transportation projects in Thailand. These are all very heavy.Fastener users, so that means that there is a huge demand for different types of fastener solutions for different markets. This was a primary reason why we think that Fastener Fair Thailand will be a success, and why we brought Thailand Fastener Fair to Thailand. ครับทาง MacBooks มองว่านะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นตลาดที่สำคัญนะครับและเป็นผู้ใช้ในเรื่องของ Fastener หรือสลักพันเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยประเทศไทยก็มีโครงการในการที่จะลงทุนด้านเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและก็คมนาคมอีกมากนะครับซึ่งทุกทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้พวกสลักพันค่อนข้างมากครับOne of the slogans for the MacBooks Group is that we build markets worldwide. Essentially, that is what we are doing here. We want to offer the opportunity for the local Thai industry, so the automotive, electronic, and construction industries, the opportunity to source new fastener solutions, new technologies that will help them develop their production, their efficiency in their factories and help push the region along and of course grow the shows and the markets that we're looking to develop here in Thailand in Southeast Asia ครับก็ทาง MacBooks นะครับเขาก็จะมีนโยบายว่าเป็นการสร้างตลาดใหม่ทั่วโลก
นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งของหนึ่งในโปรเจกต์นะครับอันนั้นเรื่องคือบอกว่าการนำงานมาเนี่ยก็จะเป็นการสร้างตลาดของอุตสาหกรรมฟาสเนอร์หรือสลักพันเนี่ยในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ผลิตนะครับอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหานะครับผลิตภัณฑ์ที่ถูกลงดีขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตนะครับนั่นก็คือเป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีของสิ่งที่ MacBook ทำอยู่ทั่วโลกWith regards to the product ranges, Fastenafair is a show which is in a very niche market. Having said that, the applications for fasteners are vast. They can be from industrial fixings to nuts and bolts that put together furnitures, automotive fixings, which we believe will be very prevalent in the Thai market. With regards to highlights of the show, it depends on which exhibitors come along. We have through our other exhibitions some very good contacts with some of the large distributors and wholesalers. We will be organising a conference and presentation and education sessions at the show, which no doubt will prove to be a highlight. But the real star of the show will be the exhibitors, will be the suppliers that will have the wide range of fastening solutions on display for Fastenafair Thailand.จะเป็น product ที่จะนำมาเสนอนะครับก็จะเป็นสลักพันธุ์ประเภทต่างๆจากทั่วโลกนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการสัมมนาให้ความรู้นะครับให้เรื่องของความรู้เรื่องของการตลาดก็ดีการผลิตก็ดีหรือการนำไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดาวเด่นจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นของเทคโนโลยีใหม่ๆจริงๆนะครับล่าสุดที่จะถูกนำมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากยุโรปนะครับแล้วก็จากภูมิภาคอื่นๆซึ่งจะอาจจะไม่เคยมีการนำแสดงในประเทศไทยครับOkay, well, MacBooks, we run organizations throughout the world. Every new market that we go into, we will not enter the market for the short term. It will always be the long term. So with regards to our own gains to the show, they're very much on a long term basis. Our priority to begin with is to make sure that Fastenafair Thailand and any other launch show that we have in Thailand or the ASEAN region is the right show for the market and the right show for the visitors and the exhibitors. We're very much in for the long term benefits of the show to not only the region but the industries involved in the exhibitions.ไทยแลนด์นี่ก็จะเป็นงานครั้งแรกนะครับสำหรับภูมิภาคนี้สำหรับอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็สำหรับทุกคนในอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องใช้ฟาสเนอร์ในอุตสาหกรรมของท่านโดยเฉพาะที่ MacBook มองไว้เนี่ยก็คือว่าแน่นอนว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ผลผลิตนะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับสำหรับอุตสาหกรรมหลักๆนะครับอย่างเช่นยานยนต์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับการก่อสร้างนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีเรื่องของการให้ความรู้นะครับใหม่ๆจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเน็ตเวิร์กในการสร้างได้พบปะกับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยเนื่องจากมันไม่เคยมีงานนี้มาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นครั้งแรกและเป็นโอกาสที่ดีครับโดยภายในงานนี้คาดว่าผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าไม่ต่ำกว่า120รายจากต่างประเทศและประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีพาวิเลียนนานาชาติโดยคาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้าชมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนFastenafair Thailand 2012เป็นครั้งแรกในประเทศไทยช่วยสร้างภาพลักษณ์และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพมากขึ้นในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตในอาเซียนด้วย